สวัสดีแม่เอาปองคนเซซินเดอร์ค่ะกลับมาพบกับแม่อีกแล้วเนาะวันนี้แม่พาเพื่อนๆเข้าครัวเนาะวันนี้จะมีเทคนิคการทอดกุนเชียงยังไงแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะว่าคือแบบน้ำมันในตัวเยอะแล้วไม่อยากเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วเรายังไงล่ะในเมื่อกุนเชียงเขามีน้ำมันแทรกมาเยอะๆเราจะทอดยังไงให้แบบให้น้ำมันหายไปมากที่สุดวันนี้แม่มีเทคนิคมาบอกเนาะเป็นการทอดโดยใช้น้ำนั่นเองแม่จะบอกว่ากุนเชียงที่สุรินทร์อ่ะจะขึ้นชื่อมากเลยนะแล้วแม่เคยกินกุนเชียงมาหลายที่แม่ก็ยังติดใจกุนเชียงบ้านตัวเองเนาะนี่ก็เลยซื้อมาแล้วก็ต้องแพ็คไว้แบบนี้ค่ะจะแยกกินค่อยๆกินเพราะว่าหมดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำเป็นไหมกุนเชียงอันนี้จะเป็นกุนเชียงพิเศษที่แบบมันน้อยเนาะแล้วก็ยี่ห้อจะเป็นตรา5ดาวเขาจะมีผลิตภัณฑ์ของเขาหลากหลายอย่างสำหรับกุนเชียงที่สุรินทร์เนาะนอกจากกุนเชียงหมูแล้วก็จะมีกุนเชียงปลากรายกุนเชียงไก่กุนเชียงหมูไก่ผสมกันก็มีแล้วก็จะมีแยกมันมากมันน้อยแล้วแต่เนาะแล้วก็จะมีของอย่างอื่นด้วยวันนี้ก็คือมาโปรโมทของบ้านตัวเองยี่ห้อ5ดาวแม่จะชอบแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูยองเนาะจะเด่นเยอะแล้วก็ชอบกินตัวเองชอบกินมากอันนี้จะเป็นหมูแก้วคือกลับบ้านต้องเอามาแล้วก็จะมีหลากหลายอย่างที่แม่ไม่ได้เอามาโชว์หมดเนาะอร่อยของเขาจริงๆอันนี้ฝรั่งชิมแล้วฝรั่งชอบแล้วแบบเหมือนเป็นกินเล่นมากกว่าเนาะน้ำพริกหมูยองของยี่ห้อ5ดาวเขาค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทอดกุนเชียงกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ทอดกุนเชียงเป็นแล้วเนาะทอดยังไงไม่ให้ไหม้หรือว่าทอดยังไงแบบไม่ต้องใช้น้ำมันก็คือสามารถผ่านคลิปนี้ของแม่ไปได้เลยอันนี้แม่ก็คือทำคลิปขึ้นมาไว้ให้หลานๆของแม่เขาได้รู้เทคนิคง่ายๆเพราะว่าเวลาเขาโตขึ้นไปเขาก็จะได้ย้อนกลับมาดูคลิปของป้าเนาะแม่ก็คือจะหั่นหรือว่าสไลด์บางๆประมาณครึ่งเซนแบบเฉียงๆเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาเอาไปทอดเขาจะได้งองๆนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยแม่ก็คือใส่น้ำเปล่าให้อยู่ในปริมาณประมาณว่าครึ่งหนึ่งของกุนเชียงที่จะลงทอดเนี่ยค่ะจากนั้นเทกุนเชียงใส่ลงไปเลยการต้มด้วยน้ำเปล่าในครั้งแรกเป็นการรีดไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อกุนเชียงให้เขาออกมาเนาะขั้นตอนนี้แม่ก็คือเปิดไฟแรงไปก่อนค่ะเราจะใช้ไฟแรงในการเคี่ยวจนกว่าน้ำจะงวดลงไปเลยเนาะเดี๋ยวแม่จะค่อยๆเคี่ยวไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆสังเกตว่าน้ำเขาเริ่มงวดแบบนี้เสร็จแล้วค่ะแม่ก็คือจะผ่อนมาที่ไฟกลางเสร็จแล้วก็คือยังเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆคนต่อไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนนี้กุนเชียงของเราเขาจะเริ่มมีการงอเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะสังเกตว่ากุนเชียงของคุณแม่นี่คือไม่ค่อยมีมันนะเพื่อนๆ เพราะว่าอันนี้คุณแม่ซื้อมาก็คือเลือกเป็นแบบแทรกมันน้อยราคาก็จะแพงกว่าตัวที่มีมันเยอะนิดหนึ่งเนาะก็คือไม่ต่างกันเท่าไหร่หลังจากที่กุนเชียงเขาเริ่มแห้งเขาจะมีลักษณะของยางเหนียวอันนั้นก็คือน้ำมันเนาะน้ำมันในกุนเชียงไปเจอกับน้ำก็เลยได้ลักษณะเป็นยางเหนียวอันนี้แม่ก็คือจะคั่วหรือว่าคนไปอีกสักครู่มาดูกันว่าแม่จะเอาสีประมาณไหนเนาะให้เพื่อนๆสังเกตลักษณะของกุนเชียงเนาะว่าเราชอบแบบกรอบแข็งหรือว่าชอบแบบนิ่มกำลังดีอย่างของคอมเมดอันนี้คือกำลังดีแล้วเนาะจะไม่ชอบแบบแข็งมากเพราะว่าเวลาเขาเย็นตัวลงไปเขาจะแข็งได้อีกนิดนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูว่าน้ำมันเขาออกเยอะขนาดไหนแต่ว่ากุนเชียงถุงนี้คอมเมดก็คือเลือกมาแบบแทรกมันน้อยอาจจะมองไม่เห็นน้ำมันเยอะมากเหมือนที่ท่านอื่นทอดเนาะมาดูกันว่าน้ำมันที่ออกมาวันนี้เยอะแค่ไหนค่ะ
วิธีนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากผอมแต่อยากกินของอร่อยอันนี้ก็คือเป็นการรีดไขมันออกมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเข้าไปในตัวเราก็เยอะเหมือนกันนะมาตักออกกันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมอ๋อเนาะหากระดาษหรือว่าทิชชู่ซับมันไว้รองก็คือจะซับมันไปในตัวได้อีกค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกุนเชียงจากจังหวัดสุรินทร์บ้านขมแณแม่จะบอกว่าอร่อยอ่ะแล้วก็มันน้อยอ่ะเราทอดไว้แบบนี้จะเก็บไว้ได้นานเนาะอย่างแบบเนี้ยที่ร้านก็มีขายแบบสุกสำเร็จรูปก็จะมีขายด้วยเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าหมดรสนี้แล้วจะได้กินอีกทีเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้กลับบ้านก็คือไม่ได้กินเดี๋ยววันหลังขมแณจะลองทำกุนเชียงดูบ้างเพราะว่าซื้อกินที่นี่ก็ไม่ไหวแพงมากแล้วก็อีกอย่างขมแณก็คือไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงด้วยเนาะเดี๋ยวจะไปลองค้นหาใน YouTube ว่าทำกุนเชียงเองง่ายๆสามารถทำได้ไหมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของขมแณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะให้กำลังใจขมแณพบกับคุณอีกทีคลิปหน้าสวัสดีนะคะ